เรื่องของเตียงของผู้ป่วยค่ะที่อาจจะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการนั่นเองนะคะและเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้เกิดเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญค่ะสำหรับการสร้างโรงพยาบาลสนาม CPWHA จุฬารัตน์นะคะเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ก็จะเน้นไปที่ผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวและกลุ่มสีเหลืองด้วยค่ะซึ่งทางแมคโครนะครับที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็พร้อมที่จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการตั้งพื้นที่โรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยขณะที่พนักงานที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในงานและก็ภารกิจสำคัญที่ว่านี้ด้วยนะครับทั้งหมดติดตามได้จากรายงานครับด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19จึงเกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนและกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ผนึกกำลังสร้างโรงพยาบาลสนาม CPWHA จุฬารัตน์รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวและสีเหลืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตขาดแคลนเตียงผู้ป่วยโครงการดังกล่าวสร้างความภาคภูมิใจและเพิ่มความอุ่นใจให้กับพนักงานในเครือโดยมีแมคโครหนึ่งในหน่วยงานของเครือ CP ที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีที่เครือเนี่ยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนสังคมในระยะเวลาที่ทุกคนกำลังลำบากกันไปหมดต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองทั้งใน2มุมนะคะสิ่งที่เครือทำเรื่องโรงพยาบาลสนามเนี่ยช่วยประชาชนทั่วไปได้เยอะมากนะคะในช่วงนั้นที่โรงพยาบาลหายากทุกคนเวลาที่ติดโควิดขึ้นมาก็กังวลว่าตัวเองจะมีที่รักษาไหมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เครือได้เข้าไปช่วยแล้วส่วนตัวก็รู้สึกว่า เราอยู่ในจุดที่สามารถช่วยได้แล้วก็รู้สึกว่า เครือเนี่ยทำสิ่งที่ดีมากนะคะมองในอีกมุมนึงในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของแมคโครเป็นพนักงานคนหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็รู้สึกอุ่นใจนะคะเครือเจริญโภคภัณฑ์น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างวิกฤตผ่านโครงการต่างๆเช่นการก่อสร้างโรงงานหน้ากากอนามัยการแจกหน้ากากฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์มูลนิธิต่างๆกว่า30ล้านชิ้นการปลูกและแจกฟ้าทลายโจรการส่งต่ออาหารเนื่องในโครงการครัวปันอิ่มเป็นต้นด้วยความห่วงใยที่ท่านประธานธนินทร์เนี่ยมีกับสังคมแล้วก็มีกับพนักงานทุกๆคนท่านก็มีดำริหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งโรงงานสร้างหน้ากากอนามัยซึ่งถึงวันนี้ทุกคนก็ทราบแล้วว่าเราแจกหน้ากากอนามัยไปกว่า30ล้านชิ้นนะคะเราก็แจกข้าวกล่องในโครงการครัวปันอิ่มไปถึงกว่า2ล้านกล่องนะคะรักษาด้วยฟ้าทลายโจรนะคะสิ่งที่ท่านประธานอาวุโสและท่านประธานสุภชัยทำเนี่ยก็ส่งผลให้กับทุกๆคนในประเทศไทยและเราก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10นะคะที่พูดถึงเรื่องความรักสามัคคีเวลามีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันเจตนารมณ์เรื่องการช่วยเหลือสังคมได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆของเครือ CP โดยแมคโคร145สาขาทั่วประเทศเปรียบเสมือนเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่เช่นการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนงบประมาณและการส่งต่ออาหารให้กับชุมชนเริ่มตั้งแต่เริ่มมีโควิดเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเราก็ให้ผู้จัดการสาขาเนี่ยไปติดต่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงนะคะก็ได้รับความร้องขอว่าทำยังไงเราถึงจะมีอุปกรณ์ที่จะช่วยในโรงพยาบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุด PPE นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยทั้ง145สาขาของเราอะนะคะก็ได้ทำการบริจาคให้โรงพยาบาลใกล้เคียงในแหล่งชุมชนพนักงานเองเนี่ยก็มีการร่วมสมทบทุนนะคะเรามีการบริจาคชุด PPE 25,000 ตัวนะคะให้กับโรงพยาบาลสนามที่อยู่ใกล้เคียงแมคโครก็ด้วยได้ร่วมสนับสนุนในโครงการครัวปันอิ่มด้วยนะคะก็มีทีมงานน้องๆหลายๆคนที่เข้าไปในตามชุมชนต่างๆเพื่อเอาข้าวกล่องไปแจกนะคะโรงพยาบาลสนาม CPWHA จุฬารัตน์รองรับผู้ป่วยโควิด-19 และอีกหลายโครงการที่เกิดขึ้นคือความตั้งใจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมตามเจตนารมณ์ CP ร้อยเรียงความดี
พื่อผนึกกำลังสร้างสรรค์ความดีงามสร้างความรักความสามัคคีและพร้อมจะเดินหน้าทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ